สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่งชะชะชายกมือไหว้ขอบคุณหม่ำมดไม่ทอดทิ้งส่งของมาให้หลังขาดทุนยับจากกรณีที่ทางด้านของหนุ่งชะชะชาได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าตัดเพ้อเอาไว้ว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราซึ่งทางด้านเพื่อนร่วมวงการได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบซึ่งก่อนหน้านั้นทางด้านของหนุ่งชะชะชาได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่กำลังวิดีโอคอลกับพี่ชายคนสนิทอย่างหม่ำจกมกและเท้งเถิดเทิงพร้อมกับข้อความซึ่งรับรู้ได้เลยว่าพี่ชายทั้งสองคนนั้นเป็นห่วงน้องชายคนนี้มากๆเลยทีเดียวและล่าสุดทางด้านของหม่ำจกมกและภรรยาหมดจกมกก็ไม่ทอดทิ้งส่งข้าวส่งอาหารรวมถึงแอลกอฮอล์ไปให้น้องชายหนุ่งชะชะๆหลังโดนพิษโควิดร้านอาหารไม่มีคนเข้าจนอาจจะต้องโดนไฟแนนซ์ยึดรถซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์พี่ชายน้องชายที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวรับรู้ได้ว่ารักและห่วงใยกันมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ